สเปนมา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 ก้าวก้าวในระยะแรกของการตรวจวิจัยและบำบัดโรคมะเร็งเพื่อเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางให้บริการรักษาผู้ป่วยมะเร็งทั้งส่งทีมพยาบาลสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยหาแนวทางรักษาโรคมะเร็งกับสถาบันและศูนย์ขนาดกลางในต่างประเทศด้วยส่งมุ่งหวังและมีเป้าประสงค์ที่จะทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในระยะต่อมาได้มีการก่อตั้งวิทยาลัยที่เป็นแหล่งการแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ได้เริ่มดำเนินการรับนักศึกษาแพทย์ส่งสนับสนุนหลักสูตรการสอนด้านการแพทย์ที่มีความเหมาะสมและได้มาตรฐานสากลเพื่อให้นักศึกษาที่จบหลักสูตรในประเทศไทยแล้วสามารถศึกษาต่อในสถาบันที่สหรัฐอเมริกาได้การประชุมครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการวางแนวทางความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยเก่งมากเลย